มาดูความเคลื่อนไหวของอีกหนึ่งพักที่เก่าแก่อย่างพักประชาธิปัตย์นะคะก็เมื่อคืนนี้หลังจากรู้ผลการเลือกตั้งนะคะคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักค่ะได้ออกมาขอบคุณประชาชนที่ลงคะแนนให้กับพักนะคะจากนั้นก็แทบจะไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรจากทั้งตัวของคุณจุรินรวมถึงแกนนาพักคนอื่นๆเลยและต่อมาประมาณห้าทุ่มครึ่งค่ะคุณจุรินได้ส่งข้อความผ่านไลน์กลุ่มของพักประชาธิปัตย์และมีข้อความระบุว่า ผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งและขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกคนขอขอบคุณทุกท่านทั้งเลขาธิการพักท่านชวนท่านบัญญัติท่านอภิสิทธิ์รองหัวหน้าพักคณะทำงานทุกชุดเพื่อนสสกรรมการบริหารและสมาชิกพักทุกทท่านที่ช่วยกันทำหน้าที่สุดความสามารถด้วยความซาบซึ้งใจยิ่งพร้อมกันนี้ผมขอแสดงความรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้งด้วยการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพัก และขอให้ทุกท่านช่วยกันทำหน้าที่เพื่อพักต่อไปสำหรับผมไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดผมพร้อมอยู่เคียงข้างพักเสมอดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาตลอดชีวิตการเมืองของผมนี่เป็นสารจากคุณจุรินนะคะซึ่งทางพักคประชาธิปัตย์เนี่ยได้ไป25ที่นั่งนะค,ะครับซึ่งคะแนนของทางก้าวไกลเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็าลายเป็นว่าล้มแชมป์ในหลากหลายพื้นที่อย่างแม้กระทั่งบ้านของคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์เองพังงานะฮะ ก็กลายเป็นว่าพ่ายให้กับของภูมิใจไทยแล้วก็พลังประชารัฐนะฮะ,ะก็เรียกว่าโอ้โหล้มแชมป์มห้าสมัยของประชาธิปัตย์เลยนะครับหรือแม้กระทั่งพื้นที่อื่นของจังหวัด อย่างภูเก็ตเนี่ยนะในพื้นที่ภาคใต้เป็นเศรษฐกิจสําคัญของภาคใต้ปรากฏว่าเขตเลือกตั้งที่1ว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตถาวรเจริญเก้าไกลเพิ่งจะลงสมัครครั้งแรกคะแนนเนี่ยคืออันดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ชนะทางคุณปียศรีดอกบวบซึ่งมาจากทางรวมไทยสร้างชาติที่ก็เพิ่งลงสมัครสอสครั้งแรกเช่นกันนะครับ่วนเขตสองเนี่ยทางคุณเฉลิมพงษ์แสงดีเก้าไกลหมายเลขสองนะครับก็ชนะคุณนวลจันทร์สามารถจากรวมไทยสร้างชาตินะครับเขตสาม คุณทิติกันทิติพฤติกุลพรรคเก้าไกลนะครับชนะคุณอรทัยเกิดซับจากชาติพัฒนากล้าสําหรับผลการเลือกตั้งนี่นะฮะก็เรียกว่าหักปากกาเซียนเมืองภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งไปเลยนะฮะเพราะว่าไม่มีใครคาดเดาแบบนี้มาก่อนว่าผลของก้าวไกลจะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วจะถูกแกลนสไลด์ของภูเก็ตด,ด้วยพรรคเก้าวไกลนะครับของ จังหวัดพังงาฐานเสียงประชาธิปัตย์เหมือนกันเนี่ยนะฮะอย่างบ้านของคุณจุรินเนี่ยผลการนับคะแนนเนี่ยก็กลายเป็นว่าพ่ายทั้ง2เขตเขตหนึ่งคุณอัธพลไกรสีผู้สมัครหมาเลข8ของภูมิใจไทยก็มีคะแนนสูงสุดนะครับเขต2นะครับเป็นของคุณชากาศพัฒนากิจวิบูลจากพลังประชารัฐอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ลมแชมป์5สมัยของประชาธิปัตย์ถึงแม้ว่า พัางงาเก้าไกลจะไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ค่ะแต่ว่าก็ถูกล้มจากพรรคอื่นและก็กลายเป็นประชาธิปัตยหายไปแล้วใช่ค่ะ